ผมไม่ทิ้งพี่ครับบอลเชิญยิ้มไม่ลืมผู้ให้กำเนิดครับท่านผู้ชมไม่ทิ้งเต่าเชิญยิ้มให้ชีวิตใหม่จนมีทุกวันนี้ได้ก็ตลกดังนะครับท่านผู้ชมครับชีวิตผกผันไม่มีคนจ้างงานหายหน้าหายตาไปหลายปีนะฮะสำหรับคุณเต่าเชิญยิม้มถึงขั้นคิดว่าจะบวชเพื่อปรุงชีวิตล่าสุดนะครับคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยไปเจอตลกดังคุณเต่าเชิญยิม้ม เรียกได้ว่าเป็นผู้ให้กำเนิดจนมีทุกวันนี้ได้แล้วก็คุณบอลน,นะครับก็ได้โพสต์ไอจีเป็นภาพคู่ตลกรุ่นพี่พร้อมกับแคปชั่นเอาไว้ว่านี่ครับคุณดูรูปภาพกันสักหน่อยเนาะนี่ครับคุณบอลน,นะฮะได้โพสต์รูปภาพคู่กับตลกรุ่นพี่นะ,ะเป็นรูปนี้ครับท่านผู้ชมแคปชั่นนะครับเอาไว้ว่าเพราะเพราะรักจึงหามาผู้ให้กำเนิดให้ชีวิตใหม่จากวันนั้น ย้อนไปสมัครตลกไม่มีใครรับผมจนบุคคลน,นี้รับพี่เต่าเชิญยิ้มรับไปอยู่ในวงจนทำให้ผมได้มีชีวิตใหม่ขึ้นมาจนถึงวันนี้ไม่เคยลืมพี่ครับไม่ต้องห่วงพี่ยังมีผมนะผมไม่ทิ้งและไม่ลืมครับชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนรักพี่ครับนี่ฮะคุณบอลเชิญยิ้มได้โพสต์เอาไว้เนะาะก็สำหรับใครที่ จะพูดว่าไงอ่ะแบบว่าเคยโตมาจากใครหรือว่าใครเคยให้โอกาสให้อะไรเราอะ่ะก็อย่าไปลืมนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะสุดท้ายนี้ครับท่านผู้ชมกระผมนักข่าวไซเบอร์จากช่อง trn tv คนอ่านข่าวก็ต้องหมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ